ามันใสดีจริงๆวันนี้ถ่ายรูปสวยกับรถแดงของเราจักรยานสีแดงเซโลเอ็กซ์คลูซีฟนะคะเขาอยากสระบุรีปากช่องมุกเหล็กที่ไหนเนี่ยท่านทางสวยมากคุณสาวเห็นเขาใหญ่ที่เราจับเวลาชิลมากนะคะกับรถแดงวันนี้เอารถแดงมาจากไม่ใช่คนละรถกันแก้ด้วยคลิปเซเวโร่เอ็กซ์คลูซีฟนะคะกับลูกค้าและนักบิดที่ใช้จักรยานเซเวโร่ทางนี้มีระยะทาง70กว่ากิโลนะคะ75กับ107กิโลเดี๋ยวเราจะไป107กิโลนะคะวันนี้เอาคาราดูเนียมาลองเดี๋ยวเราดูกันว่ารถเอ็นดูรานซ์จะไปปั่นทางโรลลิ่งไซเขาเป็นยังไงกันบ้างนั่นแหละปัญหาตอนนี้นะคะมันเป็นทางโรลลิ่งขึ้นๆลงๆนิดหน่อยคาราดูเนียนะคะไหลลื่นไหลลื่นไหมวันท้ายแน่นอนครับที่สุดเลยเพราะว่ามันมีความมีน้ำหนักของรถนิดนึงเวลาลงก็จะแบบไหลเร็วอยู่เวลาทางลาดนี่สบายเลยถึงจะเป็นรถเอ็นดูรานซ์นะตอนนี้ขึ้นเขานะคะโอเคนะคะคาราโดเนียขึ้นเขาไม่ได้ยากอะไรสบายสบายถ่ายเป็นคนครั้งแรกนะคะคิมเอ็นหนึ่งไปแล้วที่มาเร็วกว่านะคะส่วนเราเดี๋ยวเราพาคิมกันแดดก่อนแล้วเดี๋ยวก็เตรียมออกได้ละแดดแรงมีพี่เมจิมาปั่นด้วยนะคะเหลอเดี๋ยววันเดี๋ยวจะให้น้องเมนพาเพื่อแจงใหม่เจ้าแจงใหม่เจ้ารถแบบเท่มากปั่นปลอดภัยค่ะพี่เมจิเดี๋ยวเมนตามไปค่ะเดี๋ยวรออยู่พักก่อนใช่ไหมโอเคขึ้นเขาได้ทางลาดดีเข้าโค้งดีเยี่ยมเพราะว่ายางมันใหญ่ก็ลงเขายิ่งดีค่ะเพราะว่ารถมันมีน้ำหนักมันแรงโน้มถ่วงไหลลงเร็วเลยเยี่ยมใครสนใจคะเราเนี่ยจัดค่ะI'm not afraid to die.
700เมตรเหลืออีกแค่300เท่านั้นแล้วก็นะจากนี้ไม่มีอะไรละไหลลงเนาะวาเลนไทน์เนาะไหลลงใช่ไหมไหลลงยาวๆพามาก่อนปากแล้วนะคะจะเติมรอบสอง185เมตรเอลิเวชั่นเกมสนุกสนานทางดีมากสวยมากขอบคุณไบโซนค่ะจัดงานดีเดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันแล้วค่ะอีก30โลมองต้นไม้ฉันเหนื่อยเหมือนกันนะฉันเจอแดดฉันจะตายได้สบายเลยแล้วก็ทางเขาก็ไม่ได้แย่นะคะไปได้เรื่อยๆทั้งลาบดีค่ะก็เพราะว่ามันลดเอ็นดูรานนะคะแต่องศามันก็ยังเป็นเรซิ่งอยู่นิดหน่อยนะคะไม่ได้หัวไม่ได้คอแบบตั้งสูงเป็นรถคนแก่แล้วก็ไม่ถึงขนาดก้มแบบรถแอโร่นะคะชอบค่ะดีเยี่ยมปั่นมา92โลแล้วโอเคมากมันสวยจริงๆแหละจะถึงแล้ววันนี้ลองคนแรกแล้วก็คือรถมายังไงลองยังไง
ใส่บันไดเฉยๆนะคะไม่ได้ปรับอะไรเลยก็สิ่งที่มันเจ๋งมากๆอย่างที่พี่ตายพูดเลยค่ะเจอทางผูกขาดเจอหลุมอะไรเงี้ยมันนุ่มนุ่มมันนุ่มแล้วมันไม่ค่อยกระด้างไม่กระด้างเลยดีกว่าแล้วที่เด่นมากก็คือตอนลงเขาทุกทีเป็นถ้ามันมีลมอะไรเงี้ยบางทีลงเขามันจะสายนิดนึงอันนี้เป็นไงบ้างนิ่งมากวันนี้รถนิ่งมากด้วยความที่แบบเฟรมแล้วก็ล้อใหญ่ด้วยยางใหญ่ด้วยค่ะส่วนการขึ้นเขาก็ไม่มีปัญหาค่ะไปได้หนักไหมหนักไหมไม่รู้สึกถึงกับขนาดหนักนะคะมันไปได้ก็คือแต่อาจจะไม่เด่นเท่าอาร์มีขับกิโลไม่เด่นเท่าอาร์แต่ว่าไปได้ไปได้ได้ทำมาองศาไม่ได้ปรับอะไรเลยวันนี้ก็ไม่รู้สึกว่าเมื่อยหลังหรือว่ารู้สึกปวดอะไรนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นรถ endurance จริงๆ endurance มันต้องยกใช่ไหมต้องแบบดูแบบนั่งใช่ค่ะตั้งนิดนึงแต่คันนี้คือมันไม่ถึงขนาดยกมากแล้วก็ไม่ได้ปรับมากสำหรับน้องมินคิดว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างในความคิดน้องมินเหมาะกับคนที่ชอบปั่นไกลๆยาวๆแบบผจญภัยลุยไปหลายๆที่มีทั้งทางกราเวลทั้งถนนธรรมดาได้หมดเลยค่ะก็เป็นคร่าวๆเพราะว่าน้องมินก็เพิ่งได้ลองขี่ขี่ระยะทางเท่าไหร่นะ107โลวันนี้ไปรอบ107โลนะครับค่ะขอบคุณมากครับ ขอบคุณ